นายรัฐกิจผาลิพัฒน์สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดอุบลราชธานีพรรคเพื่อไทยวันนี้ผมมีเรื่องปรึกษาหารือท่านประธานครับเรื่องความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของพี่น้องประชาชนในการใช้เส้นทางคมนาคมครับสืบเนื่องจากถนนสาย2050ซึ่งเป็นถนน4ช่องจราจรเชื่อมระหว่างอำเภอเมืองจังหวัดอุบลผ่านอำเภอเหล่าสะโกกผ่านอำเภอตะการพืชผลผ่านอำเภอกุดข้าวปุ้นถึงอำเภอเขมราชซึ่งเป็นถนนสายหลักมีพี่น้องประชาชนใช้รถเป็นจำนวนมากนะครับผมจึงอยากจะขอฝากท่านประธานไปยังรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมช่วยเหลือเรื่องที่1ขอให้ก่อสร้างสัญญาณไฟจราจรจำนวน2จุดนะครับจุดที่1คือแยกบ้านแต้ใหม่อำเภอเหล่าสะโกกเพื่อแยกไปอำเภอตาลสุมและก็อำเภอดอนมะแดงจุดที่2คือแยกเข้าศูนย์ราชการอำเภอเหล่าสะโกกเรื่องที่2ขอให้ยกระดับถนนที่มีระดับที่ต่ำเนื่องจากพอถึงฤดูฝนน้ำจะท่วมขังรถที่วิ่งมาด้วยความเร็วสูงเกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้งนะครับมีอยู่2จุดครับจุดที่1ก็คือบริเวณทางเข้าบ้านเอื้ออาทรเขตเทศบาลตำบลตะการพืชผลจุดที่2คือบริเวณหน้าโรงเรียนอนุบาลน้องหญิงเขตเทศบาลตำบลตะการพืชผลเรื่องที่3ขอให้สร้างสะพานลอยข้ามถนนบริเวณตลาดสดสถานีขนส่งอำเภอตะการพืชผลเรื่องที่4ขอฝากถนนสาย2134จากอำเภอตะการพืชผลถึงอำเภอพนาจังหวัดอำนาจเจริญโดยเฉพาะช่วงบ้านดอนงัวตำบลไหลทุ่งอำเภอตะการพืชผลถึงบ้านสี่แยกคุณสวรรค์ตำบลนาสมัยอำเภอตะการพืชผลถนนผิวจราจรชำรุดเสียหายเป็นจำนวนมากครับขอฝากท่านด้วยครับขอบคุณครับครับขอบคุณนะครับต่อไปครับประเด็นเศรษฐ